สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนภัยอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเพจมีอะไรบอกด้วยอุบลราชธานีได้มีการลงเรื่องราวจากผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อสุภกิจลาพรหมาโดยได้เล่าว่าแจ้งเตือนภัยกันหน่อยนะครับสองตายายเก็บหอมรอมริบเป็นเงินเก็บไว้ให้หลานไปโรงเรียนมีคนร้าย4คนเป็นผู้หญิงทำที่มาขอคุยขอเข้าห้องน้ำภายในบ้าน2คนอีก2คนชวนยายคุยอยู่หน้าบ้านซึ่งวันเกิดเหตุยายอยู่บ้านคนเดียวยายบอกว่าแบงค์ 1,000 แบงค์ 500 แบงค์ 100 แบงค์ 50 แบงค์ 20 ยายได้มายายจะหยอดไว้ในกระปุกตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 20,000 บาททิ้งเหลือไว้แค่เงินเหรียญไม่กี่ร้อยสงสารตากับยายฝากเตือนด้วยนะครับคนแก่ๆคนสูงวัยอยู่บ้านฝากลูกฝากหลานดูแลด้วยนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ